มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสนใจสอบถามเข้ามาถึงนินจา R2 นะครับรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์ชาร์จอีกรุ่นหนึ่งของคาวาซากิที่มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพวาดนะครับไม่ใช่ภาพรถจริงแต่ประการใดเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นครับกระแสข่าวยืนยันมานะครับว่านินจา R2 นั้นจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 800cc ที่มีการติดตั้งซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปเช่นเดียวกับNinja H2 และ H2R นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เป็นเวลากว่า2ปีโดย Ninja R2 นั้นจะเปิดตัวนะครับในช่วงงาน Intermod ประเทศเยอรมนีและงาน IGMA Show อิตาลีในช่วงปลายปีนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ4จังหวะ4สูบเรียงปริมาตรอยู่ที่800cc นะครับถ้าเดิมๆนะครับของ Z800 ทำได้113แรงม้าที่ 1,200 รอบต่อนาทีแต่ Ninja R2แม้จะมี 800cc เช่นกันนะครับก็มีการคาดหมายว่าจะทำแรงม้าได้สูงสุดระหว่าง180ถึง190แรงม้าซึ่งพอจะขึ้นไปไล่จี้นะครับรถซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ของค่ายอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นนักนี่คือการพัฒนาระบบซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปในเครื่องยนต์ 800cc เพื่อมีพลังแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นขับขี่สนุกขึ้นนะครับโดยใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กขึ้นไปไล่บี้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่โดยเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่า Ninja H2 และ H2R นั้นออกแบบมาเพื่อการขับขี่เน้นเรื่องของความเร็วความแรงมากเกินไปบางคนนะครับไม่สามารถนำมาขับขี่บนถนนได้ดังนั้นจึงต้องพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนจับต้องได้ในราคาที่เหมาะสมเครื่องยนต์4สูบเรียงของคาวาซากินั้นนะครับมีมากมายหลายรุ่นโดยเฉพาะในตระกูลของ4สูบเรียง 800cc อย่างเช่น Z800 นั้นกำลังเป็นที่นิยมชอบอย่างมากในตลาดโลกถ้าคาวาซากินั้นจะเปิดเวอร์ชันใหม่อีกเวอร์ชันนึงนะครับในแบบของ Ninja R2800cc ติดตั้งซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปนะครับเพิ่มพลังแรงม้าอัตราเร่งให้มันสะใจมากขึ้นเทียบเท่ากับรถซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ของค่ายอื่นโดยมีราคาที่ถูกกว่านะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญของคาวาซากิในการพัฒนาครั้งนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคาวาซากินั้นไม่ได้มีนินจา R2 เพียงรุ่นเดียวในอนาคตจะมีนินจารุ่นอื่นๆตามมาอีกหลายรุ่นในแบบซุปเปอร์ชาร์จโดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับที่งาน IGMA Showคาวาซากิได้มีการนำรถต้นแบบในภาพวาดนะครับ SC01 SC02 ที่มีการติดตั้งซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วยังมีรุ่น Ninja H2 GT ที่มีกระแสข่าวออกมาอีกแล้วนะครับรวมถึง Ninja S2 เครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับ650ถึง 700cc ในอนาคตนะครับต้องบอกว่าคาวาซากินั้นจะมีซุปเปอร์สปอร์ตนะครับหรือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะครับทั้งบิ๊กไบค์ขนาดกลางและซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ขึ้นไปรวมถึง Z14R นะครับจะมีซุปเปอร์ชาร์จกันอย่างแน่นอนเรื่องราวของ Ninja R2 ในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ